สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ดูไลฟ์นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมครูทามนะครับก็มีคอนเทนต์เด็ดนะครับผมที่จะมาแชร์แล้วกันนะผมคือก็ได้รับคอนเทนต์มาแล้วเราก็อยากจะมาแชร์นะครับผมก็คือคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับคนที่ทำโฆษณานะครับผมทำFacebookทำการตลาดผ่าน Facebook อะไรพวกนี้ครับคนที่จะรู้เรื่องนี้ไว้นะครับปี2018มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะผมเราก็เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะรับรู้ไว้ไม่เรียนรู้ไว้รับรู้ไว้เพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงนะครับผมในปี2019นะครับใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์เข้ากลุ่ม5กลุ่มด้วยนะผมเราไม่ได้ไลฟ์กันนานในเพจเลยนะผมส่วนมากผมจะไปไลฟ์ในที่ Facebook นะผมนะผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บนึงก่อนนะครับผมใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มีคอนเทนต์เด็ดมากนะครับผมวันนี้คอนเทนต์เด็ดจริงๆนะครับสักครู่นะครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับเข้ามาแล้วช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับผมกด1กด2กด3กดอะไรก็ได้นะผมเสียงเพลงเสียงไมค์ชัดไหมครับไม่เล่นนานไม่เล่นไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยเนี่ยสามารถไปไลฟ์ในไม่ถึง50ผมลบทิ้งนะครับผมไลฟ์นี้คือไลฟ์พรีเมียมมากนะครับคือรู้อะไรเด็ดๆแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึง50ผมก็ลบนะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมชัดไหมครับฮัลโหลได้ยินเสียงผมชัดไหมระหว่างถือไมค์กับพูดแบบนี้อันไหนชัดกว่าฮัลโหลได้ยินชัดไหมอ๋อถือไมค์ชัดกว่าเนาะถือไมค์ชัดกว่าป่ะฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลถ้าผมไม่ถือไมค์แบบนี้เอาชัดไหมฮัลโหลชัดไหมชัดไหมชัดไหมฮัลโหลเทสก่อนเดี๋ยวพูดไปแล้วไม่ได้ยินพูดใหม่อีกโอเคเดี๋ยว2 ทุ่มผมมีตอบลูกค้านะครับก็อันนี้ก็มาแวบมาไลน์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวชัดไหมฮัลโหลผมดูผมไปแล้วไม่ได้ยินพูดใหม่อีกถือไม่ชัดกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเอานะผมขอละดูก่อนเดี๋ยวเราจะรันยาวแล้วนะผมโอเคถือไม่ชัดกว่าโอเค
นั้นผมถ้าไม่ถึง50แชร์ผมลบทิ้งนะครับผมไลฟ์เสร็จผมลบทิ้งใครที่อยู่ฟังก็ถือว่าคุณก็ได้ความรู้ไปนะครับโอเคผมเริ่มแล้วนะครับต้องปิดตรงนี้ป่ะโอเคแล้วผมถ้าไม่ถึง50แชร์ผมลบฮัลโหลผมปิดไม่ได้ว่ะปิดไมค์ก็ไม่ได้ยินต้องปิดตรงนี้อ่ะหลายคนภาพเบลอเสียงชัดภาพเบลอภาพเบลอมันเป็นที่กล้องครับผมไม่ได้ใช้กล้องแบบอย่างดีนะผมปกติแล้วการไลฟ์เนี่ยสำคัญเลยคือภาพต้องชัดเสียงต้องชัดนะครับเทคนิคเบื้องต้นของการไลฟ์หรือว่าไลฟ์ให้ความรู้อะไรเงี้ยคือภาพมันต้องน่าดูอะนะผมแต่ผมแค่มีคอนเทนต์ดีๆและอยากจะบอกแค่นั้นเองนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายแบบอะไรเยอะแยะนะครับผมวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ที่ผมจะบอกวันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่คุณโดนบัญชีถูกปิดนะครับผมบัญชี Facebook ปิดถูกปิดถูกแบนนะครับผมมันมีสาเหตุของมันนะครับผมแล้วก็การที่คุณจะทำบัญชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเทคนิคของมันว่าทำยังไงที่จะไม่ให้โดนปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับFacebook เนี่ยเขาเข้มงวดมากเลยนะครับผมมันไม่ได้ปังเหมือนปีเหมือนที่ผ่านมานะผมใครที่แบบว่าเคยทำเทคนิคนี้แล้วมันจะแบบว่ายังทำได้อยู่เนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มเข้มงวดอย่างมากเลยนะครับผมปี2018เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เทคนิคที่ผมเคยบอกมาว่าเอ้ยพอโดนปิดปุ๊บเปิดบัญชีใหม่โดนปิดปุ๊บเปิดบัญชีใหม่แล้วเอามายิงแอดใหม่อะไรเงี้ยใช่ไม่ได้แล้วนะครับผมทีนี้วิธีการแก้ไขทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องทำบัญชีที่เราจะทำให้ที่เราจะทำการยิงโฆษณาหรือว่าจะทำเป็นเฟซบัญชีส่วนตัวเนี่ยต้องทำให้มันแข็งแรงก่อนแข็งแรงนี่หมายความในการแข็งแรงเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือไม่ผิดนโยบายของ Facebook นะครับผมแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับผมในการที่คุณคือผมเชื่อว่าทุกคนบางน้อยมากที่จะเล่น Facebook เพื่อที่จะแบบว่าสมัยนี้นะเพื่อที่แบบว่าผ่อนคลายอาจจะไม่ใช่ละบางคนเล่น Facebookก็คือมันต้องมีการขายของบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเราเล่น Facebook เนี่ยเราขายของบน Facebook เนี่ยเราขายได้เยอะนะผมถ้าบัญชีของคุณปังวงเล็บนะครับถ้าบัญชีของคุณปังนะครับมันจะมีบัญชีที่ลงโฆษณาเท่าไหร่แม่งก็ไม่ปังกับบัญชีที่ลงแค่ไม่กี่ครั้งปังเลยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าคุณลงเงินน้อยหรือว่าคุณลงเงินมากนะครับผมลงเงินน้อยโฆษณาปังลง100บาทก็มีคนทักตามจำนวนที่มีการเข้าถึงเห็นนะครับผมแต่ว่าบางคนบัญชีหนึ่งลง100บาทปังบางทีอีกบัญชีหนึ่งลง100บาทไม่ปังกินเงินไปเรื่อยๆดูดเงินไปเรื่อยมันมีที่มาที่ไปนะครับผมก็คือว่าบัญชีของเรามันโดนมันโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนหักจิตพิสัยอ่ะนะผมโดนหักจิตพิสัยโดนหักคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำให้ขายของบางเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างตั้งแต่บัญชีพื้นฐานนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำอย่างไรนะครับผมว่าเราจะทำให้ยังไงให้เราขายของบางนะครับถ้าคุณมีในสิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับให้เลิกทำนะครับผมให้เลิกทำแล้วเรามาสร้างบัญชีที่มันพร้อมที่จะยิงแอดโฆษณาใหม่เลยนะครับผมถ้าคุณอยากจะขายของได้นะอยากจะขายของได้อยากขายของปังนะครับคุณต้องย้อนภาพไปถึงตอนสมัยคุณเล่น Facebook ใหม่ๆที่แบบว่าคุณยังไม่รู้อะไรมากมายเลยนะผมแบบใสๆเลยอ่ะทำไมบัญชีของคุณถึงปังนะครับผมเนี่ยมันพอคุณรู้เยอะหรือว่ามีเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เข้ามาเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันแปลกอะนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับผมว่าไงได้ยินเสียงผมชัดนะครับผมสวัสดีคุณสุริยาสวัสดีคุณสุวลัยนะครับผมคุณสวัสดีคุณน้ำหนึ่งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณรัตดาวันด้วยนะครับผมโอเคแชร์ถึง50แชร์นะผมถ้าถึง50แชร์ผมจะไม่ลบไลฟ์นี้นะครับแต่ถ้าเผื่อไม่ถึงผมลบจริงๆนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ว่าใครมาดูไลฟ์นี้แล้วกลับไปทำผมรับรองเลยว่าคุณขายโฆษณาเอ้ยขายของปังแน่นอนนะผมเพราะว่าที่ผมจะมาบอกวันนี้คือมันเกี่ยวกับเรื่องของบัญชี Facebook นะครับถ้าคุณทำบัญชี Facebook สะอาด
ไม่ผิดกฎนโยบายของสิ่งไม่สิ่งแวดล้อมของ Facebook นะผมไม่ผิดกฎนะนโยบายของโฆษณานะผมยังไงคุณขายของปังแน่นอนผมทดสอบมาแล้วนะครับไอ้บัญชีตัวเนี้ยทำไมลงเงินเท่านี้ลูกค้าไม่มีทักเลยแต่ดูดเงินเคยเจอไหมดูดเงินเราตลอดเลยแต่ไม่มีทักเลยไอ้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่แบบว่าเราไม่เคยลงโฆษณาอะไรเลยแล้วเราลองไปยิงดูเฮ้ยทำไมยอดขายมาวะผมเลยถึงบางอ้อเลยนะครับผมบันถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มบอกแล้วนะครับถ้าคุณนะครับโดนปิดบัญชีนะครับผมมันจะมีอยู่อย่างนึงนะครับที่คุณจะโดนให้ Facebook เนี่ยFacebook มันจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ Success อะไรนะ Section หมดอายุเคยเจอมั้ยที่มันขึ้นมาว่า Section หมดอายุใครเคยเจอบ้างเคยเจอบ้างกด1หน่อยใครเคยเจอบ้างเซสชันหมดอายุเนี่ยใครเคยเจอบ้างนะผมที่อยู่ดีๆเล่นๆอยู่ปุ๊บมันเด้งขึ้นมาปึ้งเซสชันหมดอายุนะครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือ Facebook ตัวจับอะไรบางอย่างของคุณเจอนะครับผมที่มันผิดปกติของคนเล่น Facebook อ่ะนะผม คุณทำอะไรผิดปกติตามที่สิ่งที่ผมบอกหรือเปล่ามีดังนี้นะครับ1นะครับกดไลค์รัวๆแบบไปตบี้ตะบันกดไลค์อ่ะเข้าใจป่ะแบบว่าไปกดไลค์แบบคือกดไลค์รัวๆทุกคนเลยอ่ะไปกดไลค์นะครับผมกดไลค์นะครับอันนี้คือกดไลค์ถี่เกินไปนะครับผมอันนี้ก็จะทำให้เหมือนกับว่า Facebook ตัวจับว่าคุณทำอะไรที่มันผิดปกติผิดเคลื่อนไหวผิดปกติอ่ะนะครับผมอันนี้คืออันที่1นะครับอันที่2นะครับลงรูปถี่เกินนะครับผมเดี๋ยวลงนะครับวันนึงลงแบบ20 30รูปเดี๋ยวลงทุก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอันนี้ก็คือทำให้ Facebook ตรวจจับว่ามันผิดปกตินะผมเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับอันนี้ทำอยู่หรือเปล่านะครับผมอันที่3นะครับผมคืออะไรครับแอดเพื่อนเยอะนะผมแอดเพื่อนแบบทีมากนะผมขอแอดอันเนี้ยก็จะทำให้ Facebook มันตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดปกติคือบอร์ดมันจะจับอะไรที่มันมีทีมากเนี่ยมันจะจับแบบว่าเอ้ยไอ้นี่มันบัญชีมันผิดปกติแล้วมันก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าเป็นสแปมหรือเปล่าเป็นคนที่ใช้ Facebook จริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับก็จะมีสาเหตุมาทำให้มีเซสชันหมดอายุนะครับเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะครับผมแชร์เยอะนะครับผมอันนี้ทุกคนทำอยู่แล้วนะผมแชร์ตามกลุ่มนะครับผมถ้ายิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเป็นผมชอบติดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยยิ่งเป็น ID เดียวนะครับผม IP เดียวแล้วแชร์ไปตามกลุ่มอ่ะแล้วเผื่อว่าคนอื่นแชร์เอา IP ของเพื่อนแชร์หรือว่าคนละเครื่องคอมพิวเตอร์คนละ PC กันเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยไม่เป็นไรนะครับผมมันถือว่าแชร์คือทุกคนแชร์ออกไปแล้วถ้าบอกว่าเอาตัวเดียวแล้วแชร์ออกไปสมมติว่าเฟซบัญชีนี้มี1เฟซใช่ไหมครับแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มแชร์ถี่มากเลยอันนี้จะโดนจับนะครับผมจะโดนจับว่าเป็นการเครื่องแบบผิดปกตินะครับซึ่งเมื่อก่อนมันยังไม่ค่อยมีนะมันยังไม่มีมันยังจับไม่ได้แต่ตอนนี้คือไม่ได้ละจะเจอกันเยอะมากนะครับผมกดรับเพื่อนนะครับผมกดรับเพื่อนทีสมมุติว่ามีคนแอดมายืนยันเนี่ยคุณกดรับตึงๆๆๆๆๆๆเลยทางที่ว่าโอเคไม่รู้ว่าระบบมันเป็นคนส่งมาให้เราหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากมาแอดเพื่อนของเราเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้บางทีระบบมันส่งไปมันคือมันส่งมาให้เราเขาเรียกว่าอะไรส่งไปเชิญน่ะส่งมาเหมือนกับระบบมันทำให้เราเองว่าเอ้ยมีคนมาขอแอดน่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะผมคุณจะต้องมีจังหวะในการรับเพื่อนนิดนึงอย่ารับเพื่อนแบบลื้อตึงทีกันไปอันนี้จะโดนเหมือนกันนะครับผมนี่รับเพื่อนไปลงรูปอนาจารอันเนี้ยผิดกฎนโยบายเอ้ยผิดกฎสิ่งแวดล้อมเอ้ยผิดกฎ Facebook อยู่แล้วนะครับผมขอเข้ากลุ่มเยอะนะครับผมวันนึงขอเข้ากลุ่มตึงๆๆๆๆๆนะครับผมอันนี้ก็คือว่าเคลื่อนไหวผิดปกติเหมือนกันนะครับกดถูกใจเยอะเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้บอกไปแล้วนะครับไลค์เยอะก็ไม่ได้กดถูกใจก็ไม่ได้นะผมแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่มันทำอะไรที่มันทำทีๆกันอ่ะ Facebook มันจะจับนะครับผมว่าจับว่าเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
นะผมมันจะแจ้งเตือนก่อนเลยว่าเอ้ยบัญชีของคุณมีการเคลื่อนไหวผิดปกตินู่นนี่นั่นแล้วก่อนที่มันจะให้บัญชีเขาเรียกว่าอะไรมาให้เรายืนยันตัวตนนะครับผมทีนี้บัญชีดังกล่าวของ Facebook เนี่ยบางทีมันจะตรวจจับว่าบางคนเอางี้ก่อนบางคนอ่ะมีหลาย ID นะครับผมมีหลาย ID พอมีหลาย ID เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ Facebook มันเริ่มไล่ปิดละมันจะเริ่มไล่ปิดคืออะไรไงครับมันจะดูว่าเฮ้ย ID นี้มีการสมัครจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันหรือเปล่า IP เดียวกันหรือเปล่านะผมแล้วมันจะไล่ปิดพอมันไล่ปิดเสร็จปุ๊บมันยังไงครับมันก็จะเกิดการที่บอกว่าเซกชันหมดอายุเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรายืนยันตัวตนจริงๆว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีนี้หรือเปล่าถ้าคุณเกิดเผลอว่าจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้หรือว่าจำไม่ใช่เป็นรูปหน้าของคุณเองเพราะมันจะให้ยืนยันว่าให้ยืนยันบัตรประชาชนนะว่าเอ้ยรูปหน้าของคุณใช่กับตัวที่คุณเป็นรูปที่เป็นโปรไฟล์หรือเปล่านะครับผมอันเนี้ยคุณจะต้องถ่ายรูปพร้อมบัตรประชาชนหรือว่าถ่ายรูปอะไรเพื่อที่จะยืนยันตัวตนว่าเป็นของคุณจริงๆส่วนอันอื่นที่บัญชีไหนที่คุณนะครับไม่ได้ไปทำการยืนยันเขาจะปิดนะครับผมเขาจะปิดเลยนะผมปิดเลยแล้วก็บางที Facebook ตรวจจับได้ว่าคุณนะครับมีตัวตนมากกว่า1บัญชีนะครับผมคือเราสร้างเฟซขึ้นมาเนี่ยนะครับ Facebook ตอนนี้คือเขากำลังไล่ปิดถ้าใครยังไม่เจอถือว่าโชคดีแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่รอดผมก็เจอนะครับอยู่ดีคือมีหลายบัญชีเหมือนกันแล้วก็มันให้ยืนยันตัวตนนะครับผมว่าเฮ้ยคนเนี้ยคุณจริงหรือเปล่า1มันให้ยืนยันยังไงให้ดูว่าเพื่อนที่มันให้โผล่ขึ้นมาเนี่ยชื่ออะไรอันนี้คือครั้งที่1นะเอ้ยคือแบบอย่างนึงนะครับผมหรือยืนยันตัวตนจากเบอร์โทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนกับบัญชีนั้นนะครับผมนี่ก็คืออีก1การยืนยันตัวตนถ้าคุณทํา2อย่างนี้ได้ก็ถือว่าบัญชีนั้นก็ยังรอดนะผมผมเจอมาให้ยืนยันเพื่อนมันจะขึ้นมาเลยว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรแล้วให้เราอ่ะถ้าเราเป็นตัวตนจริงเราจะรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรใช่ไหมครับแต่มันมีเทคนิคครับเทคนิคคืออะไรครับเทคนิคในการยืนยันอย่างนี้นะครับผมจะสอนให้คุณเปิดเบราว์เซอร์อีกเบราว์เซอร์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ไปเวลาเขาให้ยืนยันตัวตนว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรคุณก็ไปเอาชื่อของคนนั้นอ่ะนะครับก๊อปแล้วไปใส่เบราว์เซอร์หนึ่งแล้วก็ไปค้นหาดูว่ารูปมันคล้ายกันหรือเปล่าถ้ารูปมันมันจะให้ข้ามได้แค่2ครั้งนะครับถ้ารูปมันตรงกันคุณก็ติ๊กแค่นั้นเองนะผมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันก็คือต้องนั่งไล่อ่ะแต่คุณก็ลองดูสมมติถ้าเป็นภาพผู้หญิงขึ้นมาแล้วมันมีชื่อผู้ชายคุณก็ไม่ต้องไปเช็คละคุณก็เช็คแต่ชื่อผู้หญิงอย่างเดียวแต่บอกว่าเป็นภาพผู้ชายขึ้นมาแล้วมีชื่อผู้หญิงคุณก็เช็คแต่ชื่อผู้ชายแค่นั้นเองมันก็จะดูว่าอ๋อหน้าคนนี้คือคนนี้เราก็ติ๊กไปแบบบางทีเราก็จำไม่ได้หรอกว่าเพื่อนเราคนนี้ชื่ออะไรถูกป่ะมันมีเยอะแยะมากมายบางทีมันเอารูปอะไรมาให้เราดูก็ไม่รู้อ่ะนะครับผมเนี่ยนี่คือการแก้ไขนะผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็ทำให้บัญชีของเราอ่ะไม่โดนแบนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเรื่องของบัญชีนะครับบัญชี Facebook นะครับผมโอเคเมื่อถ้าเผื่อว่าถ้าเราโดนแบนบัญชีเนี่ยนะครับถ้าเราโดนแบนบัญชี Facebook เนี่ยครับทุกอย่างมันจะโดนแบนหมดเลยนะครับผมก็คือบัญชีโฆษณาเราก็จะโดนนะผมแฟนเพจเราก็จะโดนนะครับโดนหมดเลยนะครับผมทีนี้ถ้ามันแก้ไขไม่ได้นะผมมีอีกเรื่องนึงก็คือหลายๆคนนะครับไปซื้อบัญชีที่เขาขายอ่ะแบบว่าเปิดมานานแล้วเพราะว่า1เลยเราต้องการบัญชีที่เปิดมาใหม่ถูกต้องไหมบัญชีบัญชีที่เปิดมานานแล้วเพื่อที่จะเราจะเอาบัญชีนั้นมายิงโฆษณาถูกต้องไหมครับเมื่อก่อนทำได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วบัญชีถึงจะเปิดมานานก็จริงแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับผมมันก็ปิดมันก็จับได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้วิธีแก้ปัญหายังไงนะครับโอเคผมจะบอกถึง2อย่างนะครับผมวิธีแก้ไขและการป้องกันนะครับผมแก้ไขผมบอกไปแล้วนะครับก็คือว่าวิธีแรกใครมีคำถามอะไร
ิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องของการยิงแอดหรือว่ายิงเรื่องมีบัญชีปิดโดนปิดบัญชีอะไรเดี๋ยวผมบอกให้วิธีการแก้เดี๋ยวฟังก่อนฟังผมก่อนละกันนะผมเดี๋ยว2ทุ่มผมไปแล้วเดี๋ยวต้องไปตอบลูกค้านะครับโอเควิธีแรกนะผมคือการแก้ไขก็คือว่าเมื่อคุณโดนปิดบัญชีนะครับเขาจะให้ยืนยันตัวตนก็คือการที่บัญชีโดนปิดเนี่ยคือเพื่อที่จะให้ยืนยันตัวตนนะผมคุณก็แค่ถ่ายเอกสารที่ราชการออกให้นะครับผมราชการออกให้แล้วก็พร้อมบัตรประชาชนหรือว่าให้มีรูปหน้าคุณอ่ะเพื่อที่จะไปใส่ลงไปตามแพทเทิร์นที่เขาบอกไว้นะครับผมให้ยืนยันตัวตนประมาณ72ชั่วโมงนะครับถ้าเผื่อว่าเขาปลดบล็อกก็คือโชคดีไปแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ปลดบล็อกก็ซวยไปนะครับผมก็คือคุณจะต้องสร้างเฟซใหม่นะครับโอเคทีนี้มีอีกวิธีนึงก็คือถ้าบัญชีของเรานะครับไม่สามารถที่จะนำเอกสารหรือไม่สามารถที่จะนำเอกสารของเจ้าของรูปบนโปรไฟล์ได้นะครับผมก็คุณก็เอารูปที่มันอยู่บนโปรไฟล์นั้นน่ะส่งไปให้เขานะครับผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันตัวฉันจริงๆทั้งที่ไม่ใช่เป็นรูปของคุณนะแต่ว่าคุณต้องเอารูปที่มันอยู่บนโปรไฟล์อันนั้นน่ะส่งไปให้เขาแต่ว่าวิธีเนี้ยอาจจะไม่ได้ทำการปลดบัญชีให้แน่นอนนะผมมันมีแต่ถ้าเผื่อว่าเขาปลดให้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าข้อที่1อ่ะมีโอกาสที่จะได้คืนบัญชีมากกว่าข้อที่2นะครับผมก็คือว่า ข้อที่1มันคือมันยืนยันด้วยบัตรประชาชนเลยแต่ว่าอันที่2มันเป็นนอมินีของเราเป็นตัวปลอมเนี่ยเราจะไปยืนยันเราก็ไม่มีใช่ป่ะก็คือลองเอารูปโปรไฟล์ที่มันเหมือนในรูปของเราอะนะครับผมส่งไปให้เขาดูนะครับผมอัพรูปใดก็ได้ลงไปในบัญชีนั้นแต่ต้องเป็นหน้าตรงนะครับผมชัดเจนนะครับประมาณ72ชั่วโมงเช่นกันนะผมเขาก็จะมาเช็คดูว่าใช่หรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อว่าหากได้คืนบัญชีแล้วสิ่งที่ต้องเจออีกครั้งนึงก็คือเขาจะให้Facebook จะมาให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับสมมุติว่าเขาปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ Facebook จะทำต่อไปก็คือให้เราใส่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับผมกรณีไม่ได้ยืนยันเบอร์นะครับผมสมมุติถ้าบัญชีนั้นยังไม่ได้ยืนยันเขาก็จะให้มาใส่นะครับกรณีที่โดนแบนจากเพจนะครับผม Facebook เขาก็จะปิดการเผยแพร่นะครับผมก็คือทุกอย่างเลยนะครับผมถ้าเผื่อว่าบัญชีนั้นโดนปิดอ่ะทุกอย่างมันจะโดนระงับหมดเลยถ้าเผื่อว่าคุณกำลังยิงแอดอยู่แล้วบัญชีนั้นคุณไม่ได้ยืนยันตัวตนบัญชีนั้นก็โดนปิดเหมือนกันนะผมก็คือโดนแบนนั่นเองนะครับผมการแก้ไขกลับมาแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราไปแก้ไขมาแล้วการกลับเอามาใช้ใหม่มันจะใช้ไม่ได้สมบูรณ์แล้วเหมือนกับว่าบัญชีนั้นอ่ะมันโดนแบล็คลิสต์ไปแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นประเภทแบบว่าทำไมยิงแอดไปแล้วทำไมมันดูดเงินไม่มีคนทักมันเลยนะผมนั่นคือบัญชีคุณมันมีรอยด่างแล้วอ่ะมันบัญชีคุณมันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนตอนแบบที่คุณสร้างเฟซใหม่แรกๆแล้วนะครับผมมันบัญชีมันไม่ใสสะอาดแล้วนะครับผมมันก็เลยทำให้เวลาเรายิงแอดหรือว่าไปทำอะไรที่เกี่ยวกับ Facebook อะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ผล 100% นะครับผมอันนี้ถ้าเผื่อคุณโดนแบบนี้นะ ฉะนั้นผมจะมาบอกวิธีป้องกันนะครับผมที่จะทำให้บัญชีคุณแข็งแรงนะครับจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาในการแก้ไขที่หลังแล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมวิธีป้องกันนะครับเราต้องสร้างบัญชีให้เราบัญชีของเราให้แข็งแรงนะครับผมเมื่อเราสร้างบัญชีของเราแข็งแรงเนี่ยรับรองว่าปัญหาที่ผมบอกมาดั้งเบื้องต้นเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับผมจะไม่มีเลยแล้วก็จะทำให้บัญชีของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มเลยละกันนะผมใครไม่เข้าใจบอกผมได้นะครับผมโอเคเมื่อเราโดนปิดหรือว่า เราโดนปิดบัญชีไปแล้วนะครับผมกรณีที่คุณจะทำใหม่ก็คือสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือห้ามใช้เครื่องเดิมนะครับห้ามใช้เครื่องเดิมที่คุณใช้อยู่กับเฟซเก่านะครับผมแนะนำให้ไปใช้ร้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพื่อที่จะได้ IP นะครับ IP ใหม่เราเตอร์ใหม่ IP address ใหม่นะครับผมอันนี้นะครับ
แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อมานะครับคือบัญชีใหม่กับบัญชีที่คุณซื้อมานะครับผมที่มันมีอายุแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ไม่คือทำเหมือนกันนะครับผมคือทำเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะคุณจะซื้อบัญชีมาจากคนอื่นนะครับที่เขาเปิดมานานแล้วก็จริงนะครับผมกับการสร้างบัญชีเฟซใหม่เลยนะครับผมอันนี้ทำเหมือนกันนะครับผมโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับวันแรกนะครับผมวันแรกนี่กรณีที่คุณสร้างเฟซใหม่เมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันสร้างเฟซใหม่มาปุ๊บแล้วฉันไปยิงแอดเลยมันยิงได้อันนั้นไม่เถียงคือเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วถ้าใครยังได้อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงก็โดนปิดนะครับผมบอกได้เลยแป๊บนึงก็โดนปิดนะครับบางคนใจร้อนก็คือพอโดนปิดบัญชีปุ๊บนะครับแล้วเราก็ไปสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาเฟซนั้นไปยิงแอดเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วยิงแอดไม่ได้แล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้ยิงแอดไม่ได้แล้วนะครับโอเคให้คุณทำอย่างนี้ครับวันแรกนะครับวันแรกนะครับเมื่อคุณสร้างเฟซขึ้นมาใหม่นะครับผมเฟซเนี้ยดังที่บอกว่า IP ต้องใหม่นะครับทุกอย่างใหม่หมดเลยใสสะอาดนะครับวันแรกนะครับให้คุณอัพรูปโปรไฟล์นะครับผมหรือรูปปกติอะนะผมรูปหน้าปกที่คุณทำมาวันแรกนะครับให้อัพรูปโปรไฟล์สร้าง cover page อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอัพรูปปกตินะครับผมอัพรูปโปรไฟล์ที่คุณเล่นเฟซอ่ะนะผมเอารูปไหนก็ได้นะผมแนะนำให้เป็นรูปที่เป็นหน้าตรงนะครับรูปที่ดูดีดึงดูดให้คนรับแอดนะครับผมเป็นรูปที่น่ารักรูปที่ดูดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทำ cover page ไอ้ cover ปกหน้าปก Facebook อ่ะให้เรียบร้อยนะครับนี่วันแรกนะครับแล้วก็อันที่2นะครับผมสเต็ปแรกก็คือทำตามนี้นะครับสเต็ปที่2ก็คือโพสต์หน้าไทม์ไลน์1ถึง2โพสต์เท่านั้นไม่ต้องเยอะนะครับผมโพสไปนะครับผมโพสรูปกินข้าวโพสรูปส่งของอะไรก็ว่าไปนะครับผมหรือไม่ต้องขายของก็ได้นะครับผมเอาแค่โพสไลฟ์สไตล์ของตัวเองอ่ะ1ถึง2โพสก่อนนะครับผมถ้าเราทำเฟซใหม่นะครับผมมาต่อมานะครับผมให้เอาบัญชีเก่านะครับที่มันโดนปิดอ่ะนะครับผมบัญชีเก่าที่มันโดนปิดนะครับหรือว่าบัญชีเก่าที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมที่เราคิดว่าเฮ้ยเรายิงแอดไปแล้วก็เสียเงินเปล่านะครับผมนี่เราจะสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาให้เอาบัญชีเก่าที่มีอยู่แล้วไปกดเพิ่มเพื่อนบัญชีใหม่ที่เพิ่งสร้างนะครับไปกดขอรับแอดบัญชีใหม่คือนอมินีของเรานะครับผมให้ไปกดแอดเพื่อนมาโดยที่ให้เพื่อนแอดมาไม่ต้องไปแอดเพื่อนนะครับให้เพื่อนแอดมาไม่ต้องไปแอดเพื่อนนะครับผมเพราะว่าบัญชีใหม่เนี่ย Facebook เขาจะนำเสนอให้อยู่แล้วเพราะไม่มีเพื่อนน้อยนะครับผมมันมีเพื่อนน้อยเขาจะมาแนะนำให้อยู่หน้าเฟซนะครับผมแต่เราอย่าไปแอดเพื่อนนะครับอย่าไปขอแอดเพื่อนให้เพื่อนแอดมามันจะแอดมาด้วยระบบของ Facebook หรือว่าเขาแอดมาด้วยธรรมชาติมันจะมีแบบธรรมชาติกับระบบของเฟซบุ๊กนะครับผมในบัญชีใหม่จะเป็นแบบนี้เพราะผมก็เพิ่งทำมานะครับผมเพิ่งทำมาเหมือนกันโอเค ต่อนะครับพอเราบอกวิธีก่อนให้เพื่อนแอดมาให้เพื่อนใหม่แอดมาทำยังไงนะครับหนึ่งเลยไปเข้ากลุ่มนะครับเทคนิคง่ายๆไปเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็บอกว่าเปิดบินหน่อยค่ะคือไปเข้ากลุ่มที่คุณจะขายของอ่ะให้ตรงกลุ่มเป้าหมายคุณด้วยนะคุณอยากจะให้คนไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณอ่ะคุณจะขายของเอาง่ายๆคือกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครคุณไปเข้ากลุ่มนั้นนะครับผมแล้วคุณก็บอกว่าเปิดบินอยากเปิดบินเท่านี้รบกวนช่วยแอดมาหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปส่องทุกเฟซเอ้ยทุกเฟซเลยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือมีเงินเท่านี้ต้องการเปิดบินหรืออยากหารายได้เสริมต้องการช่วยแนะนำหน่อยเดี๋ยวจะมีคนมาแนะนำคุณเต็มเลยตึ่ง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 แล้วเขาก็จะมาแอดเฟซของคุณเองนะครับนี่คือเทคนิคอย่าไปแอดเพื่อนก่อนนะครับโอเคผ่านนะครับต่อมานะครับผมหลังจากที่ใช้บัญชีเก่ากดเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับผมจะมีรายชื่อเพื่อนขึ้นมานะครับ
ลืมบอกไปนะผมตอนที่คุณสร้างเฟซขึ้นมาเนี่ยพื้นฐานของข้อมูลของคุณอ่ะคุณจะต้องถ้าคุณจะขายของนะอันนี้เทคนิคเลยนะถ้าคุณจะขายของนะพื้นฐานพวกโปรไฟล์อะไรเงี้ยคุณจะต้องดูดีอ่ะทำงานที่ดีๆจบที่ดีๆอาศัยอยู่ที่ดีๆคือไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อมูลปลอมอ่ะนะครับผมเป็นข้อมูลปลอมถ้าคุณจะขายของนะแล้วมันจะได้เพื่อนที่แบบมีคุณภาพเข้ามานะผมนี่คือเทคนิคนะครับโอเคนะครับไลฟ์จบผมลบนะถ้าไม่ถึง50นะครับโอเคต่อมานะครับ หลังจากที่คุณเอาบัญชีเก่านะครับผมกดเพื่อนๆแล้วนะครับจะมีรายชื่อเพื่อนน่ะคนอื่นน่ะขึ้นมานะครับขึ้นมากดนะครับผมให้คุณกดแนะนำนะครับให้คุณกดแนะนำบัญชีที่คุณเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับบัญชีแนะนำที่เพิ่งสร้างมาใหม่น่ะให้กับเพื่อนประมาณ20คนมันจะมีแบบว่าเอ้ยเคยเห็นป่ะเวลาคุณไปขอหรือว่าเอาบัญชีเก่านะครับไปกดแอดเพื่อนนะแล้วคุณก็จะเจอคำว่าแนะนำเพื่อนคนนี้หน่อยคุณก็แนะนำนอมินีตัวใหม่อ่ะให้กับเพื่อนคนนั้นประมาณ 20-30 คนนะครับผมแค่นั้นพอนี่คือวันแรกนะยังไม่จบนะวันแรกอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็อัปเดตพวกสถานที่อาศัยสถานที่ทำงานมหาลัยโรงเรียนพวกค่าพื้นฐานต่างๆเนี่ยคุณต้องอัปเดตให้หมดเลยใส่หมดเลยเพราะว่าถ้าคุณจะขายของนะนะครับผมนี่เราจะทำบัญชีใหม่เลยนะครับผมที่จะทำแบบบัญชีที่มีคุณภาพแล้วไม่ผิดกฎของสิ่งกฎของ Facebook นะครับผมชอบติดสิ่งแวดล้อมนะเมื่อก่อนบรรยายบ่อยนะครับผมเลย โอเคต่อมานะผมไปกดไลค์กดไลค์เพจอะไรก็ได้นี่วันที่1ก่อนนะที่คุณสร้างนะกดไลค์เพจอะไรก็ได้ที่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณน่ะที่มันมีคนตามเยอะๆอ่ะนะผมกดไลค์คนที่มันเข้าถึงเยอะๆอ่ะไลค์เพจที่มันเข้าถึงเยอะๆไปกดไลค์นะครับผมว่าบัญชีใหม่น่ะคุณยังไม่ได้กดไลค์อะไรยังไม่ได้ติดตามเพจอะไรเลยใช่มั้ยครับให้คุณไปกดติดตามและเห็นโพสต์ก่อน 1-2 เพจเท่านั้นนะครับผม 1-2 เพจเท่านั้นนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะสมมติว่าคุณขายครีมกันแดดคุณก็ไปกดติดตามเพจที่มันขายครีมกันแดดที่มีคนตามเยอะๆนะผมหรือว่าคุณขายคอร์สคุณก็ไปติดตามใครก็ได้ที่ขายคอร์สที่เขาตามเยอะๆนะผม 1-2 เพจแค่นั้นเองนะครับผมกดติดตามและเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาเรายิงแอดไปเนี่ยมันจะดึงคนที่มันจะหาคนที่เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไอ้นั้นอะสมมุติว่าเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพจนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเราขายคอร์สอยู่สมมุติผมขายคอร์สออนไลน์แล้วผมไปติดตามคนนึงก็ได้ที่เขาเป็นโค้ชขายของออนไลน์แล้วเขามีคนตามเยอะผมบอร์ดมันจะไปดึงคนพวกเนี้ยมาให้เราเห็นโฆษณานะครับผมก็ไปดึงคนที่เป็นฐานลูกค้าเราหรือฐานกลุ่มเป้าหมายเรานั่นเองนะครับผมมันจะใช้วิธีการเชื่อมเพื่อนของเพื่อนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะใช้วิธีการเชื่อมเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของ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 เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนพื้นฐานเพื่อนของคุณมีคุณภาพเวลาคุณยิงแอดไปคุณก็มีคุณภาพถ้าเผื่อเพื่อนพื้นฐานของคุณไม่มีคุณภาพเวลาคุณยิงแอดไปเขาก็จะไม่มีตังค์ซื้อเพราะเขาไม่มีคุณภาพพูดอย่างพอเขาพอเก็ตนะครับพอเก็ตเนาะพอเก็ตเนาะโอเคจบแล้ววันแรกนะครับผม อย่าเพิ่งนะแป๊บนึงโอเคลืมวันแรกอีกพอเราไปกดติดตามเพจเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้คุณแชร์โพสอะไรก็ได้เข้าหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองแชร์โพสอะไรก็ได้เข้าหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองโพสที่คุณไปติดโพสของคนที่ไปโพสของที่คุณไปติดตามเพจนั้นน่ะแชร์เข้าหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพจนั้นนะครับโอเคนะครับทิ้งช่วงให้ห่าง 4-6 ชั่วโมงแล้วก็โพสอะไรก็ได้หน้าทำลายของตัวเองนี่คือวันแรกนะครับผมวันแรกทำแบบนี้ถ้าคุณทำเฟซใหม่นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆไปสร้างเฟซใหม่ปุ๊บแล้วไปยิงแอดเลยอันเนี้ยไม่ได้แน่นอนคุณก็ทำผิดกฎดินแล้วถึงมันให้ผ่านเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็จะปิดนะครับผมอันเนี้ยบอกได้เลยวันที่2นะครับวันที่2ก็คือ
จะเริ่มมีเพื่อนนะครับผมมาขอแอดคุณเยอะมากนะครับผมจะเริ่มมีเพื่อนมาขอแอดคุณเยอะมากมันจะมีมาแบบเยอะเลยล่ะว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้ขอแอดเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับผมอาจจะมีเพื่อนทยอยมาขอส่งขอคำขอเข้ามานะครับผมให้กดรับเพื่อนไม่ควรเกิน10คนต่อ1ชั่วโมงนะครับ10คนต่อ1ชั่วโมงเพราะอย่างที่บอกตอนต้นว่าถ้าคุณกดรับแอดเรื่อยๆแบบว่ากดรับทีอ่ะมันจะดูว่ามีอะไรผิดปกติแล้วเขาจะมาส่องเฟซของคุณแล้วคุณอาจจะโดนปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นแค่10คนแล้วก็เว้น1ชั่วโมงแล้วคุณก็ไปกดรับอีก10คนนะครับผมวิธีการกดรับดูเพื่อนด้วยนะครับดูเพื่อนด้วยนะครับว่าเฮ้ยพอมีกระตังซื้อของกูปะวะอะไรเงี้ยนะครับผมดูว่าใช่กลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าดูยังไงไปส่องเฟซเขาไปส่องดูที่เขาสนใจไปส่องดูว่าเขากดติดตามเพจอะไรบ้างนะครับผมคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้ใช่กลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่ต้องกดรับถ้าใช่กดรับทำไมผมถึงบอกแบบนี้ผมทำเฟซขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วผมไปกดรับมั่วเลยนะผมแบบว่าเอ้ยผมแบบไปกดรับหมดเลยนะผมไปกดรับเสร็จปุ๊บผมไปกดรับอะไรครับผมไปกดรับคนต่างคนอินเดียมั้งถ้าจำไม่ผิดผมไปกดรับรับตอนแรกก็คือไปขอเขาแอดก่อนอะพอแอดเสร็จปุ๊บทีนี้ Facebook มันจับมาว่าเฮ้ยคุณชอบอันนี้ใช่ไหมคราวนี้มันแนะนำเพื่อนมาเลยว่าเพื่อนคนนี้คุณน่าจะรู้จักแล้วมันก็เป็นพวกอินเดียหมดเลยนะผมเป็นพวกแบบโซนอาหรับอ่ะนะผมทั้งนั้นเลยภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยเฟซนี้เราไม่ต้องการแบบนี้นี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าครั้งแรกเราไปกดขอแอดเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยแนะนำแบบนี้มาให้พอหลังจากนั้นมาปุ๊บผมพอมันขอมาเขาเรียกอะไรพอขอมาเป็นเพื่อนเราปุ๊บผมเห็นเลยมาแบบอินเดียหมดเลยผมกดลบไม่เอาแล้วก็เราก็ได้คำว่าสแปม1ประมาณหลายคนอ่ะนะครับผมจากนั้นมาปุ๊บผมก็ไปขอแอดเพื่อนเป็นคนไทยที่มีตัวตนจริงๆมันจะมีอยู่2กรณีคือพวกที่แบบว่าหน้าตาสวยๆผู้หญิงน่ารักแต่ว่าไม่มีตัวตนเลยนะครับคุณต้องเข้าไปส่องก่อนว่าเกิดเมื่อไหร่นะครับก่อนที่คุณจะรับเพื่อนดูเขาเกิดเมื่อไหร่เขาสร้างเฟซนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งสร้างมาแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าเฟซเลยอันนี้คือตัวปลอมคือแค่ทำออกมาแล้วถ้าเกิดคุณรับเป็นเพื่อนน่ะคุณก็จะได้แต่ตัวปลอมขึ้นมาทั้งนั้นแล้วเวลาคุณยิงแอดไปคุณก็จะไม่มียอดขายคุณจะมีแต่ยอดไลค์อย่างเดียวนะครับผมอันเนี้ยเรื่องจริงนะครับทำมาแล้วนะครับเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยดูเพื่อนด้วยสองเฟซลืมเล่าไปนะผมก็พอหลังจากนั้นไปผมก็ไม่รับเพื่อนที่เป็นอินเดียนะผมชาวต่างชาติผมไม่รับผมก็ไปขอรับคนที่มีตัวตนจริงๆในเมืองไทยผมรับประมาณ 20-30 คนมั้งสักแป๊บหนึ่ง Facebook เสนอขึ้นมาใหม่เป็นเพื่อนคราวนี้เป็นเพื่อนแบบคนไทยทั้งขึ้นมาให้เราแบบว่ากดเพิ่มเพื่อนนะครับผมแบบเป็นคนไทยแบบเป็นคนไทยจริงๆเลยแบบมีตัวตนจริงๆเลยผมว่าผมเข้าไปส่อง Facebook เขานะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้กลไกของ Facebook เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณทำมาอดีตชาติน่ะลืมไปซะนี่คือยุคใหม่แล้วนะครับผมมันปรับอัลกอริทึมอะไรใหม่หมดแล้วคุณต้องปรับให้ทำตาม Facebook ที่เขาแนะนำนะครับไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้ยอดขายอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมโอเคต่อมานะครับวันที่2นะครับวันที่2อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือพอมีคนมาขอแอดเพื่อนนะครับคุณก็รับแอด10คนต่อชั่วโมงนะครับผมต่อมาวันที่2โพสอะไรก็ได้ในหน้าไทม์ไลน์ตัวเองนะครับผมเน้นรูปแล้วใส่แคปชั่นสั้นๆนะครับควรพิมพ์เอาห้ามก๊อปปี้มานะครับผมอย่าไปก๊อปปี้มาพิมพ์เอานะครับนี่วันที่2นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือแอดบัญชีใดบัญชี1ที่เรามีแอดมาหาเราเพื่อที่จะให้เราใช้ในการแท็กหากันนะครับผมก็คือแอดบัญชีที่คุณโดนปิดหรือว่าโดนเซ็กชันหมดอายุอ่ะให้แอดมานะครับผมเพื่อที่จะเราจะได้แท็กเวลาเราโพสอะไรไปเราก็จะแท็กหาคนคนนั้นนะครับผมคนคนนั้นก็คือตัวเรานั่นเองนะครับผมก็คือแท็กไปแท็กมาเพื่อที่จะให้คนเห็นโพสของเรามากขึ้นเพื่อนของเพื่อนจะเห็นโพสของเรา
คือเราไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นถ้ารบกวนคนอื่นเขาจะอาจจะแจ้งสแปมได้คุณอาจจะโดนปิดอีกนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเฟซของเราเอง2ตัวนะครับผมแท็กไปแท็กมานะครับก็จะทำให้ไม่โดนปิดแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาวันที่2ก็ขอเข้ากลุ่ม 1-2 กลุ่มนะครับแค่นั้นพอนะครับดูว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณแค่นั้นพอนะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องรีโพสต์เยอะเท่าไหร่วันที่2นะครับผมต่อมาวันที่3ถึงวันที่5นะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือให้เพื่อนหรือบัญชีอื่นแท็กมาหาบัญชีเรานะครับก็คือให้คือเปิดมันจะมีการตั้งค่าถ้าเผื่อใครที่แบบรู้มากอย่างเงี้ยก็จะมีการตั้งค่าที่แบบว่าไม่ให้แท็กเข้ามาบัญชีเราเพื่อที่แบบว่ามันวุ่นวายหรือว่าลำคาญใช่มั้ยครับผมแต่สิ่งสำคัญที่ Facebook ให้แท็กเนี่ยคือมันจะสร้าง engagement หรือความสัมพันธ์นั่นเองกับเพื่อนคนนั้นเมื่อเขาแท็กมาหาเราเนี่ยแสดงว่าเวลาเราโพสอะไรไปเพื่อนคนนั้นจะเห็นนะครับผมอันนี้ก็อย่าไปกดปิดกั้นนะผมก็ให้เขาแท็กมานะผมพอเราเขาแท็กมาหาเราเราก็แท็กหาเขานะผมก็สับไปสับมาก็จะทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นนะครับผมเวลาเราโพสอะไรหน้าวอไปเพื่อนคนนั้นจะเห็นนะครับผมอันนี้นะครับเข้าใจนะครับเรามานะครับผมไปกดถูกใจหรือคอมเมนต์ของคนอื่นอันนี้ที่ผมบอกเลยคือสร้าง engagement นั่นเองเมื่อคุณเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่มีหน้าที่จบนะครับคุณจะต้องไปสานสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยนะครับผมหรือว่าคนที่มาขอแอดเป็นเพื่อนกับคุณน่ะพอคุณเห็นปุ๊บคุณไปกดไลค์ให้เขาเลยแต่อย่ากดรัวนะครับอย่ากดรัวกดแค่3ถึง4โพสเอ้ย4ประมาณเนี้ยนะครับผมอย่าไปกดตึงๆๆๆๆอย่ากดรัวจะโดนตรวจสอบว่าผิดปกติแต่ถ้าบอกว่าคุณไปกดไลค์หรือไปคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ดีกว่าอย่าไปกดไลค์กดไลค์มันแค่มันยังคะแนนมันน้อยแต่ถ้าคุณคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ engagement ของคุณดีขึ้นกับเพื่อนของคนนั้นเวลาคุณโพสอะไรหน้าขอกินน้ำแป๊บนึงเวลาคุณโพสอะไรหน้า Facebook ของคุณน่ะเพื่อนเขาจะเห็นด้วยมันถึงคุณสังเกตดูดิว่าคุณโพสอะไรไปทำไมไม่มีคนมากดไลค์ฉันเลยวะมันคือการปิดโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับผมอีกคนนึงภาพแม่งไม่ได้สวยอะไรเลยไม่ภาพแบบอะไรบานๆแต่ทำไมไลค์โคตรเยอะเลยวะลองสังเกตดูนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องมี engagement กับเพื่อนที่คุณขอเพิ่งแอดมาใหม่ด้วยนะครับผมหรือว่าเพิ่งไปแอดเขาด้วยคือเอาง่ายๆคือพอเสร็จปุ๊บเห็นคนนี้รับเป็นเพื่อนปุ๊บคุณไปกดไลค์เขา2-3ไลค์ก็ได้แล้วก็ไปคอมเมนต์สวยจังค่ะสุดยอดนู่นนี่นั่นกดไปหรือไปกดจุดก็ได้นะครับแต่ขอให้กดเป็นการคอมเมนต์อย่าส่งสติกเกอร์อย่าส่งภาพกิฟต์ Facebook ไม่นับนะครับผมไม่นับว่าเป็น engagement นะครับผมให้มีการคอมเมนต์ขึ้นมานะครับผมอันนี้ Facebook เขาจะนับนะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับนี่คือวิธีการทำ Facebook แบบสายสะอาดแล้วก็ถูกกฎของ Facebook ด้วยนะครับผมโอเคตรงนี้ละถ้าเน้นการแสดงความรู้สึกที่กดเช่นแบบกดว้าวกดหัวใจจะยิ่งดีมากนะที่ผมบอกไว้อะนะครับผมก็คือถ้าคุณไปกดอย่ากดไลค์กดไลค์คะแนนมันน้อยลองดูอะไลค์มันจะมีไลค์แล้วอะไรอีกอะมีอะไรบ้างอะที่มันจะเรียงลำดับอะถ้ายิ่งแซดอะยิ่งดีแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนกดเขาคิดว่าเฮ้ยคุณมาอะไรถ้าคุณแต่ถ้าบอกคุณรู้เทคนิคนี้อ่ะก็คือกดแซ่นะคะแนนจะดีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดหัวใจหรือกดว้าวนะครับผมอันเนี้ยมันจะทำให้ engagement ของคุณคะแนนดีขึ้นนะครับเหมือนคะแนนจิตวิสัยอ่ะดีขึ้นก็คือการมองเห็นมันจะไม่มีมันจะไม่โดนปิดกั้นการมองเห็นพูดง่ายๆนะครับผมอันเนี้ยคือที่ลองทดลองมาก็คือใช่จริงๆนะครับลองไปทำดูนะครับที่ผมพูดมาไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปทำดูนะผมแต่จำให้ได้แล้วกันนะครับโอเคสเต็ปที่5นะครับผมเอ้ยสเต็ปต่อไปนะผมของวันที่3กับวันที่5นะครับก็คือแชร์โพสต์จากเฟซจากเพจต่างๆเข้าหน้าทำลายตัวเองนะครับขอให้เป็นเพจกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะขายของอะนะครับผมไปแชร์จากโพสต์ของเขามาเข้าหน้าทำลายตัวเองเน้นการเขียนแคปชั่นด้านบนที่แชร์ด้วยหมายถึงว่าเวลาคุณกดแชร์โพสต์ไปจากเพจของคนอื่นน่ะมาที่หน้าทำลายตัวเองอ่ะให้คุณเขียนแคปชั่นด้วยอย่าแค่แชร์อย่างเดียวนะครับผมเขียนแคปชั่นอะไรก็ได้เพื่อที่จะสร้าง engagement นั่นเองนะผมให้สร้าง engagement กับเพจนั้นนะครับผมเวลาเรายิงแอดไปเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะไปเอา
คนที่ตามเพจนั้นนะครับผมมาเป็นลูกค้าเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครกลุ่มเพจเป้าหมายของคุณคือใครนะครับผมคือเพจไหนนะครับกลุ่มใน Facebook ของคุณกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณคุณต้องรู้ก่อนนะครับผมอันนี้บอกย้ำเลยนะครับผมสเต็ปต่อไปคือคุณเข้าไปจ้อแจ๊ในความว่าไปจ้อแจ๊กับเพื่อนทางอินบ็อกซ์นะผมการอินบ็อกซ์เนี่ยจะทำให้ engagement ของเราเนี่ยดีโคตรๆนะผมดีโคตรๆเลยนะครับเราสังเกตดูว่าเวลาไหนที่คุณไปอินบ็อกซ์กับเพื่อนคนๆนั้นน่ะเวลาเขาโพสอะไรมาน่ะเขาจะเห็นเราจะเห็นโพสของเขาแล้วเขาก็จะเห็นโพสของเรานะครับผมอันนี้คือขายของหน้า Facebook อยู่นะยังไม่ได้ไปถึงยิงแอดนะครับแต่ว่าเราเตรียมบัญชีให้มันแข็งแรงวิธีการสร้างบัญชีแข็งแรงสวัสดีคุณไม่มีข้อแม้เพิ่งมาครับเพิ่งมาผมจะลบแล้วครับถ้าไม่ถึง50นี่ผมลบนะครับถ้าไม่ถึง50แชร์ผมลบจริงๆนะครับผม50แชร์นะครับขอ50แชร์ ผมลบจริงๆไลฟ์เสร็จผมลบเลยแล้วเดี๋ยวผมไปตอบลูกค้าต่อนะครับนี่อันนี้แวะมาให้เทคนิคจริงๆนะครับโอเคนะครับวันที่2นะครับผมจบแล้วนะครับผมก็คือไปอินบ็อกซ์อยากจะให้คนไหนเห็นโพสต์เราไปอินบ็อกซ์คนนั้นหมายถึงว่าไปแชทคุยในอินบ็อกซ์กับเพื่อนนะครับ อยากให้ใครเห็นคนไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายเราอยากให้ใครเห็นก็ไปอินบ็อกซ์คนนั้นโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมวันที่6ถึงวันที่7ทำอะไรบ้างนะครับวันที่6ถึงวันที่7นะครับนี่คือสำหรับบัญชีใหม่นะไม่ใช่เราพูดถึงบัญชีใหม่แล้วนะสร้างเฟซใหม่นะเพื่อที่เราจะเอาเฟซตัวนี้ไปยิงแอดนะครับเข้าใจนะครับไม่ใช่เอาบัญชีเก่าที่คุณโดนปิดหรือว่าบัญชีที่มันแย่หรือว่าบัญชีที่มันไม่มีประสิทธิภาพมาทำนะไม่ใช่นะนี่คือบัญชีใหม่เลยสร้างบัญชีสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาเฟซตัวนี้ไปยิงแอดเพื่อที่จะให้บัญชีตัวนี้มันใสๆเลยมีคุณภาพเลยนะครับผมโอเควันที่6วันที่7ทำอะไรนะครับผมไลฟ์นะครับผมไลฟ์สดผ่านมือถือถ่ายอะไรก็ได้นะครับความยาวประมาณ 2-3 นาทีนะครับไลฟ์อะไรก็ได้นะผมเล่าเรื่องชีวิตตัวเองไลฟ์ไปวันนี้ไปกินข้าวที่นั่นที่นู่นที่นี่อะไรว่าไปประมาณ 2-3 นาทีนะครับผมไลฟ์ไปอย่าไลฟ์บ่อยนะผมเพิ่งเพราะว่าเราเพิ่งใช้ฟังก์ชันไลฟ์นะครับผมทุกอย่างเลยนะถ้าเผื่ออะไรเป็นใหม่ๆเนี่ย Facebook มันจะแนะนำขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ฟังก์ชันไลฟ์ในวันที่6วันที่7ไลฟ์ไปนะครับผมอันนี้วันที่6วันที่7นะครับต่อมานะผมโพสต์น่าทำลายประมาณ 2-3 โพสต์นะครับผมก็ทำปกติทำไปเป็นงานเหมือนเป็นงานพื้นฐานนะครับผมโพสต์น่าทำลาย 2-3 โพสต์นะครับต่อมานะครับผมถ้ามีเพื่อนแอดมาหรือว่าเรามีคนมาขอเป็นเพื่อนเราเนี่ยก็กดรับไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ควรเกินวันที่10เอ้ยไม่ควรเกิน10คนต่อชั่วโมงนะครับผมเว้นช่วงนิดนึงนะครับผมอาจจะเป็นเว้นช่วงไม่ถึง1ชั่วไม่ถึงชั่วโมงละอาจจะเป็น5นาทีกดรับอีกอะไรเงี้ยแต่วันแรกอ่ะคุณอย่าเพิ่งวันแรกเนี่ยคุณต้องเว้นช่วงถึง1ชั่วโมงก่อนนะครับผมวันที่6วันที่7เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วถูกต้องป่ะเพราะเราทำกันมาตั้งแต่เราทำกันมาตั้งแต่ถึงวันที่6แล้วทำพื้นฐานที่ผมพูดมาคือเราทำทุกวันนะแต่ว่าผมข้ามสเต็ปมาก็คือทำทุกวันคือโพสนั่นโพสนี่อะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับผมทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้บัญชีที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้คุณไปซื้อบัญชีของคนอื่นมาแต่ว่าบัญชีนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็ไลฟ์บอยก็คือจบนะครับผมจบเพลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อบัญชีของคนอื่นมาคุณก็ต้องมาทำแบบเนี้ยทำตามสเต็ปที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ผมบอกไปข้างต้นนะผมทำตามนี้นะครับแล้วบัญชีคุณจะไม่โดนปิดนะครับผมโอเคก็โพสต์หน้าทำลาย 2-3 โพสต์นะครับเมื่อมีเพื่อนมีมาขอแอดก็รับไปรับแอดไปแล้วก็เป็นช่วง5นาทีนะวันที่6วันที่7แล้วนะไปคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็ได้ในกลุ่มที่เราส่งคำขอไว้นะครับผมบอกเคยบอกแล้วว่าถ้าคุณอยากจะให้เราเพื่อนเห็นกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่เราอยู่อ่ะที่เราประเสริฐถึงสถิตอยู่เวลาเราโพสอะไรไปแล้วเพื่อนในกลุ่มเห็นน่ะคุณจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มด้วยนะครับผมคุณต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าเปิดบินอย่าเปิดบินอะไรคุณก็ไปโพสธุรกิจของคุณอ่ะใส่ให้เขาไปเพื่ออะไรเพื่อไปสร้าง engagement กับไอ้คนๆนั้นหรือว่าไปสร้างหรือว่าไปโพสในกลุ่มคือไปโพสในกลุ่มหมายความว่าไปโพสขายของเลยในกลุ่มนั้นเพื่อไปสร้าง engagement กลุ่มนั้นเช่น
ขายของออนไลน์คุณอยู่ในกลุ่มขายของออนไลน์ปุ๊บคุณก็ไปโพสต์ขายของออนไลน์ในหน้าไทม์ไลน์ของกลุ่มขายของออนไลน์นะครับผมและในขณะเดียวกันคุณก็ไปจ้อแจ๊หรือว่าไปเม้นในกลุ่มในเพื่อนโพสต์ที่เขาโพสต์ในกลุ่มขายของออนไลน์งงไหมไม่น่างงนะโอเคนะครับทำอย่างนี้เพื่อให้มันมี engagement ในกลุ่มด้วยแล้วก็เพื่อนในกลุ่มด้วยเราสังเกตดูว่าทำไมเราเข้ากลุ่มเยอะแล้วเวลาเพื่อนโพสอะไรไปปุ๊บเนี่ยไม่เห็นมีมาเตือนเลยนอกจากว่าไม่เกี่ยวกับว่าคุณปิดการแจ้งเตือนนะสมมติคุณเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้แหละแต่ว่าคุณไปขอเข้ากลุ่มเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าทำไมคนเนี้ยทำไมเราเห็นมุมขวาล่างของ Facebook อ่ะเวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมีเด้งขึ้นมาว่าเพื่อนคนนี้กำลังปาร์ตี้ในกลุ่มนี้คนนี้กำลังโพสต์ขายคนนี้กำลังอัพรูปใหม่ในกลุ่มนี้ทำไมถึงเราเห็นเพราะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มนั้นไงแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับในกลุ่มนั้นเนี่ยคุณจะไม่เห็นโพสต์ของเพื่อนที่เขาโพสต์ขึ้นมานั่นหมายความว่าไงคุณขายของไม่ได้ไงถูกป่ะถ้าบอกว่าแคปชั่นคุณโผล่ขึ้นมาแล้วมันเจ๋งๆอย่างเช่นแบบว่าใครมีปัญหาสิวฟ้าต้องรีบดูด่วนอะไรเงี้ยมันจะแจ้งขึ้นมาถ้าเผื่อว่าแคปชั่นคุณโดนปุ๊บเขาจะกดเข้ามาดูอันนั้นก็เรื่องแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์แล้วว่าเขาจะนำเสนออะไรถ้ามันน่าสนใจเขาก็ดูต่อถ้าไม่น่าสนใจเขาก็ปิดนะครับผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ใครเห็นโพสต์ของคุณในกลุ่มอ่ะคุณก็ต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในกลุ่มนั้นด้วยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มนั้นด้วยนะครับผมโอเคนะครับเข้าใจนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับสวัสดีจ้าแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากเลยครับถึง50หรือยังครับถ้าไม่ถึง50ผมลบทิ้งนะครับเมื่อไรจบนะครับผมโอเคต่อมาก็คือวันที่6ถึงวันที่7ให้ทำอะไรอีกนะครับก็คือให้คุณไปเช็คอินนะครับผมสถานที่ใดก็ได้นะครับผมไปเช็คอินที่นั่นที่นี่คุณทำอยู่แล้วล่ะคือเล่นปกติคุณก็เช็คอินอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าเผื่อว่าใครที่ไม่รู้ควรเช็คอินด้วยเช็คอินอะไรครับเพื่อที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์ให้ Facebook มันเก็บข้อมูลนั่นแหละเพราะว่าเวลาคุณเช็คอินเทคนิคนิดนึงนะครับเช็คอินที่มันเป็นกลุ่มที่คุณจะขายของอ่ะสมมติว่าคุณขายพวกขายพวกความเครื่องสำอางเงี้ยคุณอาจจะเช็คอินว่าอยู่ร้านเสริมสวยแฮอะไรที่มันดังๆอ่ะนะผมอย่างเงี้ยก็ได้เพราะบางร้านเสริมสวยนั้นเขาอาจจะทำเพจขึ้นมาคุณก็จะไปดึงคนที่ชอบไปร้านเสริมสวยไปทำผมอะไรพวกเนี้ยนะผมอันนี้คือยกตัวอย่างให้คือเช็คอินอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอ่ะนะครับผมอันนี้คือเทคนิคนะครับผมโอเคต่อมานะครับวันที่6อย่าเพิ่งไปรีบสร้างเพจนะครับผมหรือว่าทำโฆษณาเด็ดขาดเพราะช่วงนี้ถือว่ากำลังทรงตัวหมายถึงว่าช่วงนี้หมายถึงว่าเฟซใหม่เนี่ยมันกำลังอยู่ตัวละกำลังเริ่มมีการเคลื่อนไหวอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะเรายังไม่ได้ไปยิงแอดเรายังไม่ได้ทำสร้างเพจนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าเพิ่งไปรีบสร้างนะครับผมต่อมาวันที่8ถึงวันที่10เฮ้ยจะ2ทุ่มละ วันที่8ถึงวันที่10นะครับผมก็คือให้คุณนะครับลงทะเบียนขายอะไรก็ได้ใน Marketplace นะครับผม Marketplace นะครับเพื่อที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ไปดึงกลุ่มเป้าหมายของคนใน Marketplace มาเป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะครับผมต่อมาก็เชื่อมโยงบัญชี Facebook กับ Instagram นะครับหลังจากนั้นโพสต์อะไรก็ได้นะครับผมลงไปในโพสต์อะไรก็ได้จาก IG นะครับผมเราให้เลือกแสดงบน Facebook นะครับอย่าลืมนะครับไปตั้งให้มันเชื่อมต่อกันก็คือคุณไปโพสต์ IG แต่ว่าให้ไปโพสต์ใน Facebook ด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Facebook กับ IG เพราะว่าในโฆษณาเนี่ยในการยิงแอดมันจะมีให้เชื่อมกับ IG ด้วยอย่าลืมนะครับผมตรงนี้คุณก็ไปสร้างความสัมพันธ์กันนะครับผมโอเคโอ้สองทุ่มแล้วรีบไลฟ์นะครับยังไม่จบอีกเยอะเลยนะครับผมโอเคต่อมานะผมทำงานพื้นฐานเช่นไปกดพวกถูกใจแชร์ลงหน้าทำลายวันละ2ครั้งอันนี้คืองานพื้นฐานเลยคุณต้องทำทุกวันนะผมอย่าเพิ่งยิงแอดนะก็วันที่8ถึงวันที่10นะครับผมวันนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปเร่งจนเกินไปก็คือกดถูกใจเบาๆให้ใจเย็นๆนะผมก็คือแบบว่าไปกดถูกใจอันนั้นทีนึงอะไรคือเพื่อกดถูกใจนั่นหมายความว่ากดถูกใจ
ที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายเรานะทุกอย่างถ้าเราจะขายของนะไปทำอะไรก็ได้ให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะนะครับผมคือคุณขายอะไรคุณก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครนะครับผมโอเคนะครับต่อมาวันที่10เป็นต้นไปนะครับผมวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยให้คุณทำงานพื้นฐานทุกอย่างเลยก็คือไปกดถูกใจคอมเมนต์แชร์โพสต์หน้าทำลาย 2-3 โพสต์นะครับผมแล้วก็สร้างเพจขึ้นมานี่เริ่มสร้างเพจแล้วนะครับผมสร้างเพจขึ้นมาถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่ถ้าเผื่อว่าคุณยังมีเพื่อนน้อยผมก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ไลฟ์ของเพื่อนไม่ใช่เพื่อนที่มาเปลี่ยนยอดไลฟ์เปลี่ยนเพื่อนเป็นยอดไลฟ์เพจอย่าเพิ่งใช้แต่ถ้าบอกว่าเพื่อนของคุณมีประมาณ 5,000 คนหรือว่า 4,000 อัพแล้วคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคคือเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นยอดไลฟ์เพจได้นะผมหรือว่าถ้าเผื่อว่าคุณทำอย่างนั้นได้ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณแบบว่าโคตรใช่เลยอ่ะเพราะว่าเรากันกองมาตั้งแต่ตอนสร้างเพจแล้วถูกต้องป่ะสร้างเพจเอ้ยไม่ใช่กันกองมาตั้งแต่เราสร้าง Facebook ใหม่แล้ว Facebook ใหม่เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายเราแล้วว่าเราอยากจะให้เพื่อนของเราเนี่ยคนไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายเราอยากจะเราก็อยากได้เพื่อนคนนั้นเข้ามาในเฟซเราใช่ไหมครับถ้าเรามาทำเป็นเพจขึ้นมาอีกเราสามารถที่จะเอาเพื่อนมาเป็นยอดไลค์ได้ทันทีเลยนะครับผมวันนี้ก็ลองไปดูไลค์เก่าๆที่วิธีการทำที่ผมโพสในหน้าเพจของผมนะครับผมโอเควันที่10เป็นต้นไปก็คือสร้างเพจขึ้นมานะครับผมแล้วก็อัปโหลดแค่รูปโปรไฟล์และรูปหน้าปกเท่านั้นอย่าเพิ่งลงโฆษณานะครับก็คือเต็มพร้อมก่อนเต็มพร้อมเพจให้เรียบร้อยก่อนนะผมก็คือทำอะไรให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งไปลงโฆษณาอย่าเพิ่งยิงแอดพูดง่ายๆอย่าเพิ่งยิงแอดนะครับผมอ่ะต่อมานะผมก็กดเชิญเพื่อนให้มากดถูกใจนะครับผมถ้าเพจมีการถูกใจครบ10คนจะดีมากนะครับผมอันนี้นะครับอย่าเพิ่งอัปโหลดรูปเยอะๆอย่าเพิ่งนะครับผมวันที่10ทำแค่นี้พอนะผมห้ามนะครับห้ามลงพวก before after ซูมอวัยวะห้ามเด็ดขาดมันเช็คถึงเพจเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันเช็คถึงเพจเลยนะครับมันจะเข้ามาส่องเลยนะครับผมถ้าคุณทำถูกตั้งแต่ต้นอ่ะไม่มีปัญหาคุณไม่โดนปิดบัญชีแน่นอนห้ามลงเลยลงภาพอย่าลงภาพ before after เด็ดขาดนะครับผมห้ามใช้ข้อความผิดกฎในการโพสต์นะครับผมก็ลองไปอ่านดูว่าข้อความมีอะไรบ้างที่มันผิดกฎข้อกำหนดและนโยบายของ Facebook นะครับผมยังไม่แนะนำให้สร้างชื่อลิงก์ของเพจนะครับอย่าเพิ่งไปใจร้อนอย่าเพิ่งไปกดอย่าเพิ่งไปสร้างลิงก์นะครับผมบางคนแบบว่าใจร้อนไปสร้างลิงก์เลยให้มันเป็นเลข ID ไปก่อนนะครับผมเป็นเลข ID เพจกับไปก่อนนะครับผมโอเคต่อมาเราทำความเคลื่อนไหวของเฟซเสร็จเรียบร้อยแล้ว10วันใช่ไหมครับต่อมาเราจะมาทำความเคลื่อนไหวของเพจนะครับผมเพจนะครับต่อมานะครับผมถ้าต้องการสร้างโฆษณาแนะนำให้โปรโมทเพจเป็นอันดับแรกนะครับผมห้ามทำโฆษณาที่เสี่ยงต่อการผิดกฎข้อกำหนดต่างๆนะผมอันนี้ก็คือโอเคถ้าเผื่อว่ายอดไลค์เพจคุณน้อยคุณมีศูนย์ไลค์นะครับผมถ้าเผื่อว่าคุณไม่ได้ไปสร้างยอดไลค์จากโปรไฟล์นะผมคุณก็จะได้ศูนย์ไลค์เลยนะครับศูนย์ไลค์มันก็จะน้อยถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะสร้างความเคลื่อนไหวก็คือให้คุณไปโปรโมทเพจก่อนก็คือเสียตังค์นั่นเองนะครับผมก็คือยิงโปรโมทเพจไปเรื่อยๆเพื่อให้มีคนมากดเพจคุณนะครับแต่คนที่กดเพจคุณเนี่ยมันคือกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราสร้าง Facebook ตั้งแต่ต้นแล้วว่าFacebook เนี่ยน่ะมันตรงกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่จะมากดเพจคุณก็คือคนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของคุณแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับโอเคต่อมานะครับผมคำแนะนำนะครับผมในการสร้างโฆษณาในช่วงแรกนะครับ1เลยให้เราตั้งงบประมาณต่ำๆก่อนนะครับผมตั้งงบประมาณต่ำๆก่อนเลยนะครับผมแล้วก็สร้างโฆษณาให้ตรงตามคำแนะนำของ Facebook นะครับอันไหนที่ Facebook แนะนำใช้ให้มันหมดนะครับผม Facebook แนะนำอะไรใช้มันนะครับผมมันจะดีมากมันจะทำให้โฆษณาของคุณดีมากนะครับไม่ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายเยอะหรือทำให้มันซับซ้อนนะครับผมเหมือนคุณไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะยังไม่ต้องใส่ความรู้อะไรมากนะผมคือนี่คือเฟซใหม่นะเราพูดถึงเฟซใหม่นะที่คุณจะเอามาทำการยิงแอดแล้วนะตอนนี้คือคุณสร้างเฟซสร้างเพจอะไรเรียบร้อยแล้วคุณจะยิงแอดแล้วนะครับผมไม่ควรนะครับไม่ควรอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ไม่ควรที่จะไปปรับ
งบประมาณนะครับผมในกรณีที่ Facebook กำลังทำงานอยู่โฆษณากำลังทำงานอยู่ไม่ควรเลยไม่ควรไปปรับแก้อะไรง่ายๆไม่ต้องไปปรับแก้อะไรเลยนะครับผมบัตรที่ชำระไม่ควรใช้ร่วมกับบัญชีอื่นหรือคนอื่นนะครับผมบัตรที่คุณใช้ตัดเงินน่ะต้องเป็นบัตรใหม่อ่ะพูดง่ายๆนะครับผมอย่าไปเอาบัตรที่มันเคยใช้จากบัญชีนั้นแล้วไม่ควรนะครับไม่ควรเลยนะครับผมอันนี้ต่อมานะครับเขาบอกว่าอะไรนะไม่ควรใช้บัตรที่มีประวัติที่ถูกแบนบัญชีนะครับผมบัตรไหนที่มันเคยโดนแบนแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าบัญชีไหนโดนแบนแล้วเราเคยใช้บัตรนี้แล้วเอามาใช้เป็นบัตรใหม่เนี่ยมันไม่ให้อยู่แล้วนะครับผมมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมระหว่างการทำการเคลื่อนไหวบัญชีห้ามมีการล็อกอินเข้าออกใดๆทั้งสิ้นนะครับระหว่างการทำการเคลื่อนไหวบัญชีห้ามให้มีการล็อกอินล็อกเอาท์ออกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมควรใช้ออนไลน์นะครับควรใช้มือถือในการออนไลน์นะครับผมระหว่างคุณทำบัญชีอะไรเนี่ยควรใช้มือถือในการทำออนไลน์นะครับผมแค่นี้นะครับก็จะทำให้เขาบอกว่าเด็กนะโอเคจบแล้วนะครับผมก็คือ Facebook อ่ะชอบให้เราทำในสิ่งที่ Facebook แนะนำนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราทำปกติในบัญชี Facebook อยู่แล้วหลักของเราของมันเพียงแต่ว่าท่านต้องอย่าทำคนที่ทำโฆษณาเยอะเกินไปจนลืมพวกเรื่องของพื้นฐานเนี่ยนะครับผมมันจะทำให้การใช้งานหรือว่าการทำงานของบัญชีอะไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมหมายเขาบอกว่าทำโฆษณาเยอะเกินไปจนลืมเรื่องพื้นฐานที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามคำแนะนำของ Facebook ท่านทั้งหลายต้องพึงระวังนะครับผมพึงระลึกถึงว่าเรากำลังให้เราเหมือนกับว่าเรากำลังหัดเล่น Facebook ครั้งแรกคืออย่าไปรู้อะไรมากนะครับผมคือไม่รู้เครื่องมืออะไรมาก่อนเลยนะครับมันจะทำให้คือเอาง่ายๆตอนที่ผมยิงแอดครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะมากมายแต่ว่าคนทักเยอะมากนะครับผมทักเยอะมากแล้วตอนนั้นคือเราไม่ทำผิดกฎของ Facebook ไม่ทำผิดกฎของโฆษณาโอ้โหคนทักเยอะมากแบบ100เดียวเนี่ยทักมาทั้งวันน่ะ100เดียวอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกกฎมันใสมันสะอาดอะไรเงี้ยมันไม่มีการแบบว่าโดนแบบตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยบัญชีเก่าที่ผมทำเนี่ยไม่แทบจะไม่มีคนทักเลยเพราะว่าแต่ว่ามันดูดเงินนะดูดเงินทุกวันเลยแต่ไม่มีคนทักเลยนะผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้แอดไม่ปังนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าเทคนิคนี้น่าจะที่ผมกล่าวมาลองไปทำดูนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโอเคก็ใครที่มาดูไลฟ์นี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมก็จะลบทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ถึงแชร์ไม่ถึง50คน50แชร์นะครับผมก็จะลบทิ้งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วติดตามใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมไลฟ์นี้ก็ใครที่ดูอยู่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมเราพบกันใหม่ครับไปตอบลูกค้าแล้วครับผมสวัสดีครับ